เรื่องจริงผ่านจอความแน่นอนคือความไม่แน่นอนกับทุกเส้นทางของชีวิตเรื่องนี้นะครับยืนยันได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครัวกับหญิงเจ้าของบ้านท่านหนึ่งซึ่งทุกๆวันที่เธอเข้าไปใช้งานในครัวนะครับก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อยู่มาวันนึงนะครับก็เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเธออย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเหตุการณ์ที่ว่านี่คืออะไรไปชมภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราครับนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงคอร์ปอเรชั่นโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยทีแบ็คที่เจอเหตุการณ์เนี่ยมันคือเหมือนระเบิดอยู่ในบ้านมันเป็นระเบิดที่ว่าสัญญาณุภาพมันเยอะมากมันแรงขนาดไหนโอ้แรงมากมันแรงแบบเกิดอะไรกับชีวิตเราอ่ะคือคิดอย่างนั้นเลยรอดตายมาได้ยังไงอันดับแรกต้องขอขอบคุณคุณปริยามณีโชติเจ้าของบ้านผู้นี้ครับที่ยอมเปิดเรื่องราวและเปิดห้องครัวให้กับทีมงานของเราได้เข้ามาถ่ายทำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะในตอนแรกเธอปฏิเสธคำขอร้องจากหลานของเธอที่จะนำภาพและเรื่องราวครั้งนี้ส่งให้กับรายการของเราซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือพูดถึงมันอีกแล้วเพราะภาพเหตุวันนั้นทำให้เธอนอนผวาเกือบทุกคืนแต่สุดท้ายเธอก็ยอมเพราะคำพูดของหลานสาวผู้นี้คือตอนแรกเลยที่บอกนะเขาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็นึกถึงเรื่องจริงผ่านจอเพราะว่าเราดูเรื่องตรงนี้บ่อยเราก็บอกนะเขาว่าขอเอาอันเนี้ยคลิปเนี้ยไปออกรายการได้ไหมนะเขาแบบไม่เอาเขาไม่อยากเขารู้สึกเขายังตกใจในเหตุการณ์นี้อยู่ยังไม่อยากให้ออกก็เลยบอกว่าแต่มันเป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ทราบถึงพิษของมันความร้ายแรงของมันน้าก็เลยโอเคยอมความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงๆครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณปริยาในวันที่เกิดเหตุคือวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจู่ๆคุณปริยาก็เกิดอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตื่นมาดูเวลาอยู่เรื่อยๆจนเวลาประมาณ4:00เธอก็ลุกจากเตียงและเดินไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมของสำหรับที่จะเอาไปไหว้เจ้าที่ฟาร์มไก่ในอำเภอคลองสวนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจริงๆหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านลูกจ้างครับแต่ด้วยที่เธอนอนไม่หลับก็เลยมาเตรียมไว้ก่อนใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการเข้าครัวของเธอในครั้งนี้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไม่มีเลยค่ะไม่มีกลิ่นเลยแต่เขาบอกว่าถ้าจะรุนแรงถ้าเกิดมีกลิ่นแก๊สอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเปิดไฟแสงสว่างปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีแค่จุดประกายปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีกลิ่นแก๊สรออยู่แล้วเนี่ยมันจะระเบิดเลยอันนั้นไม่ต้องไปเปิดแก๊สแค่เราเปิดไฟแสงสว่างมันก็ระเบิดได้ถ้ามันรออยู่เยอะอ่ะแต่นี่เราไม่ได้กลิ่นเราไม่ได้กลิ่นแล้วก็เราก็ไปเปิดเพื่อจะอุ่นของเพื่อจะเอาไปไหว้ค่ะเมื่อไม่มีสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติแต่อย่างใดห้องครัวห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เธอเข้ามาใช้งานซึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นให้เธอต้องวิตกกังวลเลยจากเวลา4:43ที่เธอก้าวเข้ามาในห้องครัวเธอเริ่มต้นด้วยการนำข้าวสารมาหุงซึ่งเวลาทุกวินาทีที่เดินไปเธอไม่รู้เลยว่ามีอันตรายบางอย่างกำลังคืบคลานและซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวของเธอเมื่อหุงข้าวแล้วต่อจากนั้นเธอก็เดินไปเปิดตู้เพื่อนำหม้อมาต้มไข่เวลาผ่านไปเกือบ3นาทีระหว่างที่เธอกำลังเตรียมต้มไข่ทำการจุดเตาแก๊สเหตุระเบิดก็เกิดขึ้นทันทีมันระเบิดเลยค่ะพอเราเปิดหัวแก๊สปุ๊บมันก็ระเบิดซึ่งเราก็กระเด็นไปเลยซึ่งตรงนั้นไม่รู้อะไรแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็เล่าอะไรไม่ได้ว่ามันอะไรรู้แต่ว่า
เซทราบค่ะตรงนี้ว่าเซมาแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทุกอย่างว่าไปปิดหัวแก๊สฮะแล้วรู้ว่ามันตนกยังไงฮะแล้วรู้ว่าเสี้ยวชีวิตเนี่ยมีชีวิตกลับมายืนอยู่ได้มันมายังไงคือมันผ่านไปเสี้ยววินาทีเดียวเองอะแค่เปิดหัวแก๊สแล้วก็เราก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยแรงระเบิดทำให้เธอตกใจและมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เธอก็สามารถรวบรวมสติได้อย่างรวดเร็วก่อนจะเดินไปปิดเตาแก๊สเกิดอะไรขึ้นกับห้องครัวที่เธอใช้งานมานานกว่า8ปีจู่ๆวันนี้กลับเกิดระเบิดขึ้นเธอยังคงยืนงงกับภาพความเสียหายที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะรีบโทรศัพท์ไปเรียกรปภ.มาปิดถังแก๊สที่อยู่ด้านหลังห้องครัวระเบิดเนี่ยตู้เนี่ยออกมาหมดนะคะแล้วนี่ออกจากผนังเลยนะคะนี่แล้วตู้นี่บิวอินตรงนี้เย้หมดพังหมดเลยค่ะสภาพห้องครัวที่เห็นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตู้ไม้ตกแต่งมีหน้าต่างถ่ายเทอากาศมีเตาวางแก๊สประกอบอยู่ด้านในส่วนถังแก๊สวางไว้ด้านนอกอาคารโดยจะมีการลากสายแก๊สเจาะผนังปูนผ่านเข้ามาต่อเข้ากับเตาแก๊สเพื่อใช้งานภายในห้องครัวซึ่งตลอดการใช้งานถังแก๊สที่นี่จะถูกเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีการปิดวาล์วแก๊สแต่แก๊สที่ใช้หุงต้มจะถูกเปิดและปิดที่เตาแก๊สในห้องครัวแทนซึ่งตลอด8ปีที่เธอใช้งานมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอต้องหันกลับมาคิดใหม่สำหรับการใช้แก๊สหุงต้มแล้วใช้ทีละถังนะคะแต่นี่เราถอดออกหมดแล้วใช่ๆใช่ค่ะก็คือน่าจะรั่วจากตรงเข็มขัดที่รัดสายเนี่ยค่ะมันอาจจะออกมานานแล้วเราไม่ทราบคือนี่สันนิษฐานนะคะแต่ว่าไอ้การที่มันไปตามตู้ต่างๆที่มาระเบิดเนี่ยเราไม่รู้มันไปยังไงต้องดึงอ้อยนี่อันนี้ค่ะแข็งมากมากเลยค่ะธรรมดาสายแก๊สมันต้องนิ่มนะคะแต่ว่าอันนี้มันแข็งมากคือมัน8ปีอ่ะคือมันแข็งมากมันก็อาจจะมีรอยรั่วออกมาซึ่งเราเองเราก็ไม่ทราบฮะตรงนี้แล้วถังก็ไม่ก็เปิดไว้ตลอดฮะถังก็เปิดไว้ตลอดแค่ปิดหัวแก๊สเฉพาะในครัวเหตุการณ์แก๊สระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ทั้งที่เธอก็ใช้งานอยู่ทุกวันภาพที่เห็นเนี่ยดูจากอุปกรณ์ดูจากสายดูจากตู้ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็อายุงานเนี่ยใช้งานมาถึง 7-8 ปีใช่ไหมสภาพมันเสื่อมตามสภาพอยู่แล้วเพราะนั้นวิธีการเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการลีกเข้ามาเพราะนั้นการที่เขาบิวอินตู้ต่างๆที่เป็นพาร์ติชันหรืออะไรก็แต่ที่กั้นเป็นตู้เนี่ยพอสอดสายเข้ามาภายในเนี่ยมันก็จะเป็นโผล่เฉพาะสายเพราะนั้นหลังจากต้นสายไปถึงปลายทางเนี่ยเราไม่เห็นสายก็ไปโผล่อีกทีเมื่อถึงถังแก๊สอันนี้เป็นจุดประเด็นว่าเราดูแลมันมากน้อยเพียงไหนนะครับถ้ายิ่งนานเนี่ยสายมันจะแข็งสายมันแข็งแล้วก็ตัวที่ปลายบานที่เราสวมตัวเข็มขัดรัดสายที่ไปที่เตามันก็จะเสื่อมสภาพไปด้วยมันแข็งจะบานออกเพราะนั้นโอกาสลีกมันก็จะมีขึ้นเกิดจากการรั่วเมื่อมันรั่วทำไมผู้ที่ใช้งานอยู่ทุกวันถึงไม่ได้กลิ่นของแก๊สที่สำคัญเวลาเปิดสวิตช์ไฟในห้องครัวที่มีแก๊สรั่วอยู่จึงไม่เกิดติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นเพราะก๊าซ LPG เนี่ยที่เป็นลิควิดก๊าซปิโตรเลียมนะลิควิดปิโตรเลียมเหลวเนี่ยพอเราเรียกถึงก๊าซหุงต้มเนี่ยโดยทั่วไปมันจะอยู่ที่พื้นเพ
ราะมันหนักกว่าอากาศมันจะไม่ลอยขึ้นดังนั้นเมื่อมันลอยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เบาบางเนี่ยออกไปถึงหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มันลอยออกไม่ได้มันจะอยู่ใต้เคาน์เตอร์ที่เขาทำไว้มันก็สะสมอยู่พอปริมาณแก๊สที่ถูกเปิดอยู่ตลอดเวลาเกิดรั่วออกจากรอยต่อจนเกิดการสะสมอยู่ใต้เตาแก๊สและตามซอกตู้เมื่อมีการจุดเตาแก๊สจึงทำให้เกิดระเบิดขึ้นซึ่งจากการสาธิตและทดลองขณะแก๊สรั่วอยู่ในตู้จำลองจากแก๊สรั่วที่เบาบางจนเกิดแก๊สรั่วสะสมที่พอเหมาะจะเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่ขึ้นมาได้ความเข้มข้นที่ประมาณ 2% หรือ 2.1 นะครับมีประกายไฟคือครั้งนี้มันเป็นการสะสมที่พอควรนะครับการย่าติดไฟมันอยู่ที่ระหว่าง2ถึง9ระหว่างที่ 2-9% เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นก๊าซบางถ้า 2% มันจะย่านติดไฟที่ต่ำนะครับถ้าไปถึง 9% มันก็โอเวอร์ไปมันก็ไม่ได้แต่ปริมาณที่เหมาะสมวันนั้นที่มันสะสมได้พอดีเนี่ยระหว่างติดไฟเนี่ยมันได้อากาศที่เหมาะสมระหว่างเชื้อเพลิงที่เป็นองค์ประกอบของไฟนะครับที่ครบสัดส่วนเนี่ยอากาศเชื้อเพลิงความร้อนเนี่ยมันได้สะสมพอดีมันอยู่ที่ช่วงติดไฟพอดีระหว่างนั้นมันได้สว่างนะครับพอเราสปาร์คปุ๊บเดียวเนี่ยด้วยพลังงานความร้อนมันสามารถติดไฟได้เลยก็แนะนำเลยการใช้ก๊าซนกครัวเรือนทุกครั้งเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยแนะนำให้ปิดวาล์วที่ถังก๊าซเป็นหลักแล้วก็ปิดวาล์วที่ถังก๊าซแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับสายเนี่ยเราสายกับคอนเนคต่างๆที่เป็นเข็มขัดรัดเนี่ยปริมาณเนี่ยเราก็บอกว่า3ปีเนี่ยควรเปลี่ยนละนะครับทุก3ปีนะครับแล้วก็เช็ครอยรั่วด้วยเช็คด้วยตัวเราเองได้แล้วก็เช็คด้วยน้ำสบู่เนี่ยดูรอยรั่วยังไงหลังจากนั้นเราเช็ครอยรั่วเสร็จแล้วเราก็ทดสอบก็ไม่มีปกติถ้าไหนที่มันชำรุดเสียหายเรียกผู้แทนจำหน่ายหรือร้านค้ามาบริการได้หลังเกิดเหตุเธอเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดแก๊สทั้งหมดทั้งเตาแก๊สสายแก๊สและถังแก๊สพร้อมใช้พื้นที่ด้านนอกทำเป็นห้องครัวชั่วคราวไปก่อนส่วนห้องครัวที่เสียหายจากแก๊สระเบิดครั้งนี้กำลังรอการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นที่สำคัญห้องครัวห้องนี้คงเป็นเหมือนห้องเรียนรู้ให้เธอและคุณผู้ชมหันมาใส่ใจเรื่องของอุปกรณ์ชุดแก๊สหุงต้มที่ใช้งานกันอยู่ทุกๆวันเพื่อไม่ให้ใครต้องมาเอาชีวิตมาเสี่ยงกับแรงระเบิดแบบนี้อีกต่อไปนะครับทุกคนต้องทำครัวแล้วก็ทุกคนส่วนมากก็จะใช้แก๊สก็อยากจะให้ทุกคนหันมาดูตรงนี้ว่ามันคือระเบิดที่ซ่อนอยู่ในบ้านแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็อยากจะฝากไว้ทุกคนให้คิดว่าถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็จะกลับมาย้อนหาเราแบบนี้ค่ะเพราะ8ปีไม่เคยดูมันเลยทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องนะครับที่ส่งเรื่องจริงออกอากาศในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราเรื่องนี้นะครับนอกจากคุณจะได้รับรางวัล 5,000 บาทเป็นค่าตอบแทนแล้วนะครับผมถือว่าเรื่องจริงเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่จะสร้างให้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเป็นอุทาหรณ์และนำไปสู่ทางรอดให้กับสังคมต่อไปครับสงสารแกค่ะโซเชียลสแกนมันโหดร้ายมากเลยมันหนีไปเลยอ่ะชนซิ่งหนีอุบัติเหตุหรือจงใจโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10ผลงานนักศึกษาทีมโอเวอร์ทีมมหาวิทยาลัยทักษิณมันเล็กนำเลขขึ้นนั่งรู้เลยปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกทั้งยังส่งผลให้สัตว์น้ำนานาชนิดลดน้อยลงแต่ว่ามันกัดลิงก็มามากกัดควังก็มามากเพียงเดียวนี้เมื่อก็มาปลาปูปลาใหญ่เล่นเดียวนี้มันไม่กัดแล้วปัญหาดังกล่าว
ก็ทำให้กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาสิ่งนี้ให้คงอยู่ไว้ผมนี่เป็นเยาวชนคนนึงแล้วก็มีเยาวชนอีกหลายคนนะครับที่จะมาประสานงานต่อในที่นี้นะครับก็ที่ถ้ำนะครับที่ว่ามาทำงานณที่นี่นะครับก็เพื่อที่จะมาฟื้นฟูนะครับมาพัฒนาหมู่บ้านพวกเขาของเรานะครับให้มันได้ยั่งยืนนะครับให้ป่าชายเลนของเรานี่ให้มันนี่ได้มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นนะครับก็ได้มีน้องๆ นะครับจากมาอะไรนะครับมาอยู่ในชุมชนนะครับไปมีการศึกษานะครับในมาอะไรก็มาเป็นแกนนำวันนี้ถ้าเราไม่มีเยาวชนนะครับตรงนี้มารวมกันพัฒนาตรงนี้คิดว่าไม่รวยหน้าใครเลยนะครับการมีน้องนะครับข้องมาได้ที่อยู่ในชุมชนของเราเองนะครับเป็นแกนนำตรงนี้หลายคนนะครับการเยียวยาพื้นที่ชายฝั่งจำเป็นต้องใช้เวลาหากแต่ความตั้งใจจริงของกลุ่มที่มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดที่จะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนส่งผลให้เห็นถึงความสำเร็จชัดเจนขึ้นในหลายๆด้านอาทิเช่นพื้นที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นเพราะมีป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญนะครับที่สำคัญมากที่สุดนะครับนั่นคือสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนนะครับให้เยาวชนนี้ได้มีจิตใจนะครับที่จะรักนะครับที่จะพัฒนาที่จะฟื้นฟูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นพื้นที่เดิมสีเขียวนะครับให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับต้นไม้เหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับแนวชายฝั่งในวันข้างหน้าเปรียบเสมือนเยาวชนที่ยังคงต้องบ่มเพาะตนเองให้เจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มีรากฐานในการสร้างและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสืบไปโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10มอบทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทให้กับทีม Overteam ครับเรื่องจริงผ่านจอ